สวัสดีครับผมเสรีหลอกกันภัยเลขาธิการของสมาคมพระคริสต์ธรรมไทยร่วมกับรายการ Living Life หรือชีวิตเปี่ยมล้นในวันนี้ขอแบ่งปันพระชนะของพระเจ้าจากพระธรรม1พงศษัตริย์บทที่8ข้อ31ถึง40ครับ1พงศษัตริย์บทที่8ข้อ31ถึง40เมื่อชายใดทำบาปต่อเพื่อนบ้านของเขาและถูกบังคับให้สาบานและเขามาสาบานต่อหน้าแท่นบูชาของพระองค์ในพระนิเวศนี้ขอพระองค์ทรงสดับในฟ้าสวรรค์และขอทรงกระทำและขอทรงพิพากษาเหล่าผู้รับใช้ของพระองค์โดยลงโทษผู้ทำผิดและให้การกระทำของเขาตกบนศีรษะของเขาและตัดสินว่าผู้ชอบธรรมนั้นบริสุทธิ์โดยให้เขาทำตามความชอบธรรมของเขาเมื่ออิสราเอลประชากรของพระองค์พ่ายแพ้ศัตรูเพราะได้ทำบาปต่อพระองค์และพวกเขาหันกลับมาหาพระองค์และยอมรับพระนามของพระองค์อธิษฐานและขอพระเมตตาต่อพระองค์ในพระนิเวศนี้ก็ขอพระองค์ทรงสดับในฟ้าสวรรค์และทรงอภัยบาปของอิสราเอลประชากรของพระองค์และขอทรงนำพวกเขากลับมายังแผ่นดินซึ่งพระองค์ได้ประทานแก่บรรพบุรุษของเขาทั้งหลายเมื่อฟ้าสวรรค์ปิดอยู่และไม่มีฝนเพราะเขาทั้งหลายได้ทำบาปต่อพระองค์แล้วพวกเขาได้อธิษฐานต่อสถานที่นี้และยอมรับพระนามของพระองค์และหันกลับจากบาปของเขาเนื่องจากพระองค์ทรงลงโทษพวกเขาก็ขอทรงสดับในฟ้าสวรรค์และทรงอภัยบาปของอิสราเอลซึ่งเป็นผู้รับใช้และประชากรของพระองค์แล้วขอทรงสอนทางดีที่ควรจะดำเนินแก่พวกเขาและขอประทานฝนตกบนแผ่นดินของพระองค์ซึ่งพระองค์ประทานให้เป็นมรดกแก่ประชากรของพระองค์ถ้ามีการกันดารอาหารในแผ่นดินถ้ามีโรคระบาดถ้ามีข้าวรีบข้าวขึ้นราหรือภัยจากตะกะแตนป่าทางก้าและตะกะแตนตัวอ่อนหรือถ้าศัตรูล้อมเมืองใดๆของเขาในแผ่นดินหรือมีภัยพิบัติใดหรือเกิดความเจ็บไข้ใดก็ดีแล้วหากคนหนึ่งคนใดหรืออิสราเอลประชากรทั้งหมดของพระองค์ได้สำนึกในใจของเขาเรื่องภัยพิบัติจะอธิษฐานหรือวิงวอนประการใดโดยกางมือของเขาสู่พระนิเวศนี้ก็ขอพระองค์ทรงสดับในฟ้าสวรรค์อันเป็นที่ประทับของพระองค์และขอทรงอภัยและทรงกระทำการและประทานแก่แต่ละคนตามการประพฤติทั้งสิ้นของเขาซึ่งพระองค์ทรงทราบจิตใจเพราะพระองค์เท่านั้นทรงทราบจิตใจของมนุษย์ทุกคนเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ยำเกรงพระองค์ตลอดวันเวลาที่มีชีวิตบนแผ่นดินซึ่งพระองค์ประทานแก่บรรพบุรุษของพวกข้าพระองค์ครับกษัตริย์โซโลมอนเมื่ออธิษฐานมอบถวายพระวิหารก็ได้มีความสนพระทัยในรายละเอียดต่างๆนอกจากพูดถึงพระวิหารเนี่ยเป็นจุดศูนย์รวมของคำอธิษฐานของชนชาติอิสราเอลที่มาอธิษฐานในพระวิหารเนี่ยก็ขอพระเจ้าทรงสับฟังอีกบทบาทหนึ่งหรือสถานที่นี้ในสายพระเนตรของกษัตริย์โซโลมอนก็คือเป็นสถานที่คนอิสราเอลเนี่ยจะทำการสาบานหรือพูดอีกอย่างก็คือว่าสถานที่แห่งนี้เป็นเหมือนจุดที่พระเจ้าจะพิพากษาคนอิสราเอลในที่นี้ก็ได้พูดถึงว่าพระเจ้าอยู่ในสวรรค์ก็ตามเนี่ยถึงแม้ไม่ได้ประทับอยู่ในพระวิหารแต่เมื่อคนอิสราเอลได้มีการตกลงกันจำเพาะพระพักพงเนี่ยก็ได้ขอให้พระเจ้าเป็นผู้พิพากษาคนอิสราเอลที่มาสาบานกันต่อหน้าพระองค์ในพระวิหารแห่งนี้ให้ขอพระเจ้าพิพากษาเลยโดยบอกว่าสำหรับใครก็ตามที่ทำผิดนะก็ขอพระองค์ลงโทษผู้ทำผิดและให้การกระทำของเขาตกบนศีรษะของเขาและตัดสินว่าผู้ชอบธรรมนั้นบริสุทธิ์โดยให้กับเขาตามความชอบธรรมของเขาก็คือว่าพระวิหารของพระเจ้าเนี่ยเป็นเหมือนศาลในสายพระเนตรของกษัตริย์โซโลมอนนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่กษัตริย์โซโลมอนได้อธิษฐานว่าพระวิหารแห่งนี้ก็เป็นการแก้ไขข้อบกพร่องของคนอิสราเอลนะพระเจ้าก็สามารถสำแดงหรือเมื่อพระเจ้าลงโทษคนอิสราเอลด้วยวิธีหนึ่งวิธีใดและการลงโทษวิธีหนึ่งเมื่อคนอิสราเอลไม่เชื่อฟังพระเจ้าก็คือให้พ่ายแพ้ศัตรูในการทำสงครามและเมื่อพวกเขาพ่ายแพ้ศัตรูแล้วพวกเขาก็สำนึกและกลับใจและเมื่อเขากลับใจก็จะมาอธิษฐานต่อพระองค์และกษัตริย์โซโลมอนก็ได้พูดว่าเมื่อพวกเขา
กลับใจและพระองค์นำพวกเขาที่ถูกกวาดต้อนเฉลยกลับมายังแผ่นดินนี้ก็ขอให้พระองค์ได้นำพาพวกเขาต่อไปนะฮะนอกจากการลงโทษด้วยการพ่ายแพ้ศัตรูแล้วบางครั้งพระองค์ก็ลงโทษคนอิสราเอลที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้าด้วยการปิดไม่ให้มีฝนตกพูดง่ายพระเจ้าลงโทษด้วยภัยธรรมชาติซึ่งเหตุการณ์ภัยธรรมชาติก็ได้เกิดขึ้นในสมัยนี้ที่มีภัยพิบัติเกิดขึ้นในประเทศไทยซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนไม่ว่าสึนามิไม่ว่าแผ่นดินไหวคนอิสราเอลก็เช่นเดียวกันนะครับเมื่อกระทำความผิดบางครั้งพระเจ้าใช้ศัตรูมาลงโทษบางครั้งพระองค์ก็ให้ภัยธรรมชาติเกิดขึ้นแล้วศาสดาโซโลมอนบอกว่าเมื่อพวกคนอิสราเอลได้กลับใจและยอมรับพระนามของพระองค์แล้วเนื่องจากที่พระองค์ได้ลงโทษก็ขอพระเจ้าทรงสดับฟังคำอธิษฐานของพวกเขาและจุดที่สำคัญก็คือขอพระองค์อภัยบาปของคนอิสราเอลเมื่อเขากลับใจนะฮะแล้วก็สอนพวกเขาให้เดินอยู่ในทางของพระองค์อีกภัยธรรมชาติหนึ่งนอกจากฝนไม่ตกแล้วนะที่เป็นภัยธรรมชาติก็คือเกิดกันดารอาหารแล้วเกิดโรคระบาดนะฮะแล้วก็มีข้าวรีบข้าวขึ้นราหรือภัยจากตะกั่วแตนปลาทังก้าหรือตะกั่วแตนตัวอ่อนหรือศัตรูล้อมเมืองใดๆนะฮะก็มีภัยพิบัติได้หลายรูปแบบนะฮะเขาบอกว่าถ้ามีคนหนึ่งคนใดหรือคนอิสราเอลทั้งหมดของพงได้สำนึกในใจของเขาเรื่องภัยพิบัติได้ฐานต่อสถานที่แห่งนี้โดยกลางมือก็คือโดยการอธิษฐานนะครับก็ขอพระเจ้าทรงสดับฟังและขอพระเจ้าช่วยพวกเขานะฮะแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือพระเจ้าเนี่ยไม่เพียงแต่ฟังที่คำพูดแต่พระองค์ทรงทราบจิตใจนะในนี้บันทึกย้ำบอกว่าเพราะพระองค์เท่านั้นทรงทราบจิตใจของทุกคนนะแล้วก็จุดประสงค์สำคัญของการตอบสนองก็คือเพื่อพวกเขาจะยำเกรงพระองค์ต่อวันเวลาที่อยู่ในแผ่นดินโลกนั้นพระวิหารเนี่ยก็เป็นจุดศูนย์รวมของการที่มนุษย์จะอธิษฐานหรือพูดกับพระเจ้าและขอพระเจ้าตอบสนองพวกเขาตามสิ่งที่เหมาะสมต่อการกระทำของเขาก็อยากจะหนุนใจพี่น้องว่าจริงๆแล้วการที่เรามีโอกาสไปร่วมกันนมัสการอธิษฐานที่โบสถ์นั้นก็อาจจะไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าถูกจำกัดอยู่ในสถานที่แห่งนั้นแต่การที่เราไปอธิษฐานนั้นเพื่อให้เรามีสมาธิมีใจจดจ่อต่อพระเจ้าแล้วอยากให้เราเข้าใจว่าพระเจ้าเนี่ยทรงสนพระทัยและพระองค์ไม่ได้อยู่ที่คำพูดที่เราพูดออกมาบางคนอาจจะอธิษฐานด้วยการอ่านตามหรือว่ามีบางคนจะต้องเขียนคำอธิษฐานก่อนถึงจะนำที่ประชุมได้ไม่ว่าเราจะอธิษฐานด้วยวิธีไหนนะครับขอให้รู้และสำนึกว่าพระเจ้าเนี่ยดูที่จิตใจหรือเห็นจิตใจเราถ้าปากเราพูดอย่างนึงแต่ใจเราอีกอย่างนึงก็ไม่มีความหมายพระเจ้าสนพระทัยในสิ่งที่มาจากใจเรามากกว่าคำพูดเนื้อหาที่ออกมาจากปากของเราและเมื่อเราอธิษฐานนะครับขอให้เรามีความจริงใจกับพระเจ้าถ้าเราไม่มีความจริงใจกับพระเจ้าก็ขอให้รู้ว่าคำอธิษฐานที่ออกมาจากปากของเราไม่ได้เป็นคาถาอาคมนะครับคาถาอาคมนั้น เป็นสิ่งที่คนทั่วไปที่ไม่ได้เชื่อพระเจ้าจะคิดว่าการท่องคาถาแบบนั้นจะได้ผลแต่สิ่งที่พระคัมภีร์สอนเราก็คือว่าสิ่งที่จะเกิดผลหรือไม่เกิดผลแล้วพระเจ้าจะตอบสนองต่อเรานั้นตอบสนองเราจากจิตใจของเราถ้าเราไม่มีใจกับพระองค์ก็ป่วยการที่ใหญ่ฐานเสียยืดยาวนะครับก็ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านให้รู้ว่าใจที่ฐานต่อพงด้วยความจริงใจอย่างไรนะครับขอพระเจ้าอวยพรครับ